อมรินทร์ทีวีเปิดร้านโทรศัพท์มือถือเจอวิกฤตสุดท้ายก็ปิดกิจการลงเป็นหนี้เป็นสินชักหน้าไม่ถึงหลังมาอย่างนั้นนะครับก็มาเจอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยาด้วยบอกว่าเป็นเชื้อร้ายเป็นมะเร็งลิ้นมันเป็นเชื้อที่รุนแรงผ่านมาได้สัก1ปีลูกชายป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ครับระยะสุดท้ายสุดเลยชวนกันฆ่าตัวตายไปด้วยกันทั้งหมดก่อนหน้าที่จะรู้จักคำว่ามะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งเกิดได้ยังไงมันคงไม่เกิดกับเรามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเนาะเราซึ่งเราก็ดูแลร่างกายของเราทุกๆคนในครอบครัวเป็นอย่างดีคุณแนทหนุ่มวัย45ปีเขาคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่ลายล้อมไปด้วยผู้ป่วยโรคมะเร็งชีวิตของเขาเจอวิกฤตนับครั้งไม่ถ้วนแล้วอะไรที่ทำให้ผ่านมาได้เมื่อก่อนเปิดร้านโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ศูนย์การค้าอากาศสนแก้วซึ่งตอนนั้นก็10ปีก่อนมันก็บูมอยู่เนาะรายได้ทุกอย่างก็โอเคเกอเดือนหนึ่ง7หลักครับสบายสบายเลยมีเครดิตถึงกับว่าจะกู้บ้านซื้อบ้านซื้อรถอะไรสบายสบายปล่อยไม่ต้องหาคนค้ำอะไรเงี้ยครับชีวิตครอบครัวแฮปปี้มีความสุขจะไปไหนจะเปิดร้านปิดร้านไปไหนเที่ยวไหนก็ได้สบายหลังจากนั้นเจอวิกฤตปียุคที่เขาปฏิวัติกันและอีกอย่างนึงห้างสรรพสินค้าที่เชียงใหม่เขาเกิดขึ้นสร้างขึ้นเยอะก็เลยกลายเป็นว่าห้างที่ผมทำอยู่เงียบลงซบเซาลงทุกๆอย่างธุรกิจทุกๆอย่างเริ่มซุดลงเริ่มเงียบคนก็ไม่ค่อยมาเดินห้างวันหนึ่ง 30-40 คนลดลงมาเรื่อยๆก็เหลือแค่ไม่ถึง10คนส่งผลให้รายได้ทุกๆอย่างเริ่มลดลงครึ่งกับครึ่งเลยขึ้นหลักแสนลดลงมาเหลือหลักหมื่นแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างนะอย่างเช่นค่าบ้านค่ารถก่อนหน้านั้นมีรถตั้ง3คัน4คันปล่อยให้เป็นหนี้เป็นสินให้เขายึดรถไปให้เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเราใช้บัตรเครดิตอะไรต่างๆเอาบัตรนี้หมุนบัตรนั้นบัตรนั้นหมุนบัตรนี้ก็เลยกลายเป็นดินพอกหางหมูไปก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นมาจนชักหน้าไม่ถึงหลังมาอย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็ปิดกิจการลงเครียดหนักเลยความรู้สึกมันมืดมนมันตื้อไปหมดมันหาทางออกไม่ได้เหมือนกับเรายืนอยู่หน้าหุบเหวอ่ะซึ่งเรามองไปทางไหนมันก็เป็นหลุมไม่มีทางไปก็กลับมาอยู่ที่บ้านเห็นในเฟซในไลน์เขาบอกรับสมัครพนักงานส่งอาหารหรือไรเดอร์แล้วก็ไปสมัครภรรยาก็เปิดร้านขายของชําไปด้วยแล้วก็ขายอาหารตามสั่งในแอปพลิเคชันบ้างให้กับคนในหมู่บ้านและการเปิดร้านอาหารทำให้เขาได้รู้ถึงปัญหาสุขภาพของคุณไอ้ผู้เป็นภรรยาก็มาเจอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยาด้วยแกเป็นแผลในปากเป็นแผลร้อนในก็นึกว่าเป็นแผลเจ็บธรรมดาแต่ว่าที่นี่มันนานเข้านั้นเข้ามันเริ่มบวมพองขึ้นมาเนื้อเริ่มเน่าขึ้นมาเปลี่ยนสีข้างในปากก็เลยไปหาหมอก็เลยตัดชิ้นเนื้อตัวนั้นไปตรวจคุณหมอเขาก็บอกว่าต้องทำการผ่าตัดด่วนเลยเพราะว่าเชื้อที่อยู่ในลิ้นมันลงไปที่ขนลิ้นแล้วบอกว่าเป็นเชื้อร้ายเป็นมะเร็งลิ้นมันเป็นเชื้อที่รุนแรงภรรยาก็เหมือนกับเต
จะรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ได้ไม่นานก็บอกว่าจะไม่ทำไม่ผ่าตัดขอตายเลยร้องไห้ว่าถ้าเกิดรักษาไม่ได้เป็นอะไรไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงสั่งเสียทุกๆอย่างจัดแจงทุกๆอย่างบ้านถ้าตรงนี้ถ้าผ่อนไม่ได้ยกให้ใครผ่อนต่อรถผ่อนไม่ได้ให้ใครผ่อนต่อลูกไปอยู่กับใครอยู่กับตากับยายหรืออยู่กับคุณพ่อเราก็จัดแจงของเขาหมดเลยทุกอย่างสุดเลยเราสุดแบบมืดมนเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะรักษาได้ไหมหายไหมต่อไปเราจะอยู่ยังไงเราจะทำอะไรเมื่อก่อนเรายังมีคนช่วยคิดจะทำอะไรก็คิดร่วมกันทำร่วมกันแต่พอวันนึงขาดคนคิดเหมือนกับเราพิการไปด้วยอ่ะเคยชวนกันฆ่าตัวตายไปด้วยกันทั้งหมดไม่ต้องอยู่เป็นภาระของใครทั้งผมทั้งภรรยาชวนกันหมดเลยไปถามลูกลูกพร้อมจะไปกับพ่อแม่ไหมลูกตอบทันทีเลยโดยไม่ต้องคิดว่าหนูไม่อยากตายพอได้ยินคำของลูกพูดแบบนั้นปุ๊บเราสะอึกเลยทำให้จุกคิดว่าอ้าวเขาผิดอะไรที่เขาจะต้องตายกับเราเราให้เขาเกิดมาได้แต่เราจะกำหนดให้เขาเป็นแบบโน้นแบบนี้ไม่ได้เขายังไม่ทันได้ดูโลกกว้างหรือสัมผัสสิ่งต่างๆที่เขายังไม่เคยสัมผัสถ้าทำแบบนั้นเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวก็เลยทำให้ผมคิดได้สู้ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่พอผ่านมาได้สัก1ปีสุดท้ายมาเจอเหตุการณ์เดิมๆลูกชายป่วยเกิดอาการช็อกไปนอนอยู่ในห้อง ICU ประมาณ9วันเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ครับระยะสุดท้ายสัก1ปีสุดท้ายมาเจอเหตุการณ์เดิมๆลูกชายป่วยไปก็จะเริ่มเมอเริ่มเวียนหัวเริ่มอ้วกจากปกติคนทานอาหาร2จาน3จานต่อมื้อก็กลายเป็นว่าทานอาหารไม่ถึงจานอ้วกทิ้งหมดเกิดอาการช็อกแกชักเข้าไปหมดสติไปนอนอยู่ในห้อง ICU ประมาณ9วันพอออกจากห้อง ICU มาปุ๊บกลายเป็นคนละคนก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร่างกายกล้ามเนื้ออ่อนแรงผมคิดหาทางช่วยทุกวิธีทางจะพาไปโรงพยาบาลที่เฉพาะทางเพื่อที่จะหาสาเหตุของโรคประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะรู้ผลไปเจอก้อนเนื้อที่อยู่ในช่องท้องพอผลออกมาปุ๊บคุณหมอแจ้งบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ครับระยะสุดท้ายคิดอยู่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ใจนี่แป้วไปอยู่ตาตุ่มครับมันจุกอยู่ในอกหมดเลยร้องไห้เครียดหนักเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับหมอก็บอกว่าทำใจนะจะทำใจยังไงอะเราทำใจไม่ได้จนถึงขนาดว่าภรรยาป่วยตอนนั้นบอกว่าถ้าเขาจะเอาชีวิตของลูกไปเอาแม่ไปแทนได้ไหมผมก็พยายามคิดในทางที่ดีคิดบวกเขาไว้ก่อนว่าคงไม่เป็นไรหรอกทุกปัญหาไม่มีทางออกแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเป็นที่เราคนเดียวคนอื่นเขาก็เป็นเขาก็ยังอยู่ได้เขายังรักษาหายแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเราทำไมจะทำไม่ได้เรายังมีความหวังว่ามันต้องได้สิในความโชคร้ายยังจะมีความโชคดีโชคดีตรงที่น้องเขาได้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างตรงนั้นยกออกจากอกไปหมดเลยมันเป็นปาฏิหาริย์
ในการใช้ชีวิตของครอบครัวของผมที่ประสบปัญหามาจนในที่สุดในการรักษาคุณหมอเขาให้ยาเป็นยานอกเหนือบัญชีที่จากต่างประเทศมาช่วยก็เลยทำให้น้องเขาดีขึ้นร่างกายตอบสนองดีขึ้นเมื่อลูกชายป่วยสิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ทำได้คือการเดินหน้าสู้ต่อต่อไปเราต้องมีความพยายามในการสู้เพื่อลูกอยู่ที่บ้านลูกค้ามันไม่ค่อยจะมีคือภรรยาผมออกไปดูตลาดไปดูทำเลว่าพอจะขายอะไรได้บ้างแถวนั้นโดยการออกไปหาลูกค้าพอขับรถตะเวนไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ตรงนั้นมันจะเป็นลานข้างฟุตบาทโล่งๆกว้างๆแล้วไฟสว่างตอนแรกเราไม่ได้ฟิกว่าจะขายข้าวไข่เจียวแต่วัสดุวัตถุดิบต่างๆของมันมีอยู่ในร้านอยู่แล้วเนาะก็เอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์เอาเป็นข้าวไข่เจียวไปเพราะว่ามันง่ายก็เลยลองไปขายดูก่อนเนื่องจากคุณไอซ์เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งที่โคนลิ้นแต่เธอก็พยายามสื่อสารถึงที่มาของร้านข้าวไข่เจียวปัจจุบันที่เธอตะเวนหาพื้นที่ด้วยตัวเองแกก็ขับรถไปขายคนเดียวขนโต๊ะเก้าอี้แก๊สปิกนิกไปตัวนึงแล้วก็ไส้สองสามอย่างไปนั่งขายไปตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง8โมงเช้าก็มีลูกค้านะครับมีคน2คนวันแรกขายได้ประมาณสัก 3-4 กล่องเท่านั้นเองครับของก็เหลือมาเต็มคืนนั้นที่น้องเขาไปขายผมก็ยังไม่รู้ข่าวว่าน้องเขาไปขายที่ไหนอะไรยังไงแต่พอตอนเช้ามามีแต่คนที่รู้จักญาติพี่น้องอะไรต่างๆเขาก็โทรมาสอบถามเดี๋ยวนี้เป็นคนดังแล้วนะแล้วก็บอกดังยังไงอะไรดังเนี่ยมีแต่คนแชร์เรื่องราวของภรรยาในเฟซเต็มเลยพอเราไปดูปุ๊บโอ้เขานำเรื่องราวเราไปแชร์บังเอิญว่านักข่าวท้องถิ่นเขาก็ผ่านขี่รถผ่านไปเอะใจว่าเอ๊ะทำไมใครมาขายอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างๆจนได้รู้ความจริงว่าน้องเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ลูกก็เป็นป่วยมะเร็งเหมือนกันเขาก็เลยนำเรื่องราวต่างๆไปแชร์ในเพจของเขาผ่านไปแค่วันเดียวพากันแชร์กันออกไปทั่วทั้งประเทศเลยครับก็เลยกลายเป็นกระแสดังในโซเชียลตั้งตัวไม่ทันเลยครับปรับตัวไม่ทันเหมือนฝันตอนนั้นเหมือนฝันอยู่เลยวันแรกที่เป็นข่าวเปลี่ยนชีวิตทิ้งไรเดอร์ทุกอย่างเพื่อมาช่วยภรรยากับขายข้าวไข่เจียวกลายเป็นเราเป็นหลักไปเลยเพราะว่าน้องเขาร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่พอวันที่2ที่3นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับขนาดเตรียมของไปเต็มยังไม่พอขายซึ่งเอาข้าวไปตามปกติก็ไม่คิดว่าจะนำข้าวไปมากมายก็แค่2กระติก3กระติกนิดๆเอาไปขายแต่พอไปถึงโอ้เต็มถนนเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็มากันเขาเราตกใจมาผิดที่ไหมเนี่ยเขามีงานอะไรแบบตกใจแต่พอเราไปปุ๊บเขาก็พากันตบมือแบบผมนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะยืนเก๊ๆกังๆทำอะไรไม่ถูกมีลูกค้าก็มาช่วยกันยกโต๊ะยกอะไรลงมาแล้วก็สั่งข้าวสั่งอะไรกันข้าวนี่หมดก่อนเลยภายในครึ่งชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงเลย50กล่องบางคนมาก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เอาเงินมาช่วยเอาอะไรมาให้ทุกๆอย่างเลยครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับก็บุญรักษานะครับผมครับขอบคุณมากครับหลังจากที่เป็นข่าวคนรู้จักมันเป็นช่วงพีคเลยขายข้าวไข่เจียวนี่ไข่ประมาณวันละ10แผงจากเดิมนำไข่ไปแค่แผงเดียวความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่น่าเชื่อมันดีใจอย่างน้อยๆในความโชคร้ายยังมีโชคดีคนมีน้ำใจมาช่วยเรามากมายขนาดนี้
ไม่คิดไม่ฝันว่าแค่ครอบครัวเล็กๆแค่นี้เขาจะมาช่วยกันอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ไส้นะครับตักไส้ใส่ในถ้วยได้เลยแล้วก็เลือกไข่1ฟอง25บาทเหมือนฟ้าหลังฝนตอนนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นมีลูกค้าประจำเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดอย่างน้อยก็คือทำให้เรามีรายได้ที่จะพอจะเลี้ยงครอบครัวไปเป็นบุฟเฟ่ไส้นะครับตักไส้ใส่ในถ้วยได้เลยแล้วก็เลือกไข่1ฟอง25บาท2ฟอง3เหมือนฟ้าหลังฝนความโชคร้ายผ่านไปความโชคดีก็มีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นมีลูกค้าประจำจุดเด่นที่ร้านทางฟีดแบคของลูกค้ากลับมาเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่มันอร่อยไม่เคยกินที่ไหนบวกกับน้ำพริกกะปิที่มีสูตรเฉพาะของเราซึ่งทางภรรยาเขาจะพลิกแพลงสูตรเขาจะทำเองหมดทุกขั้นตอนจะเลือกวัตถุดิบที่มันใหม่สดมันทำให้รสชาติที่กินเข้าไปมันกลมกล่อมไส้ก็มีเยอะมีให้เลือกแล้วเป็นเราใช้แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ตักได้เต็มที่เลยตัวนี้มันได้กี่อย่างใส่ได้ทุกอย่างเลยครับใส่ได้เต็มที่เลยเอาจนล้นถ้วยทันบ่าแต่เราก็คิดแค่ราคาไข่ก็คือไข่1ฟองเราคิดแค่25บาท2ฟองเราคิด35จนถึงวันนี้เรามีไส้เป็น 10-20 อย่างให้เลือกยอดฮิตจะเป็นไส้กรอกครับไส้กรอกกับปูอัดแล้วก็ชะอมเตรียมวัตถุดิบต่างๆรอส่วนเราก็มีหน้าที่ไปขายช่วงหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปถึงตี2ทุกๆวันนะครับที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเฟสลูกค้าประจำของผมที่เขามากินข้าวไข่เจียวก็จะเป็นพวกลูกค้าประจำที่เขาทำงานประจำเลิกดึกกะดึกต่างๆแล้วก็จะมีลูกค้าในเพจที่เขาตามมานักเที่ยวตอนกลางคืนไปเที่ยวกันมาหิวข้าวก็แถวนั้นไม่มีร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ไม่มีก็มีร้านเราก็ร้านเดียวรู้จักผ่าน Facebook ครับเขาแชร์ต่อกันมาเนาะว่าร้านเขาที่มาเป็นยังไงแต่ชอบที่ว่าเป็นคนสู้ชีวิตก็เลยมาอุดหนุนบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจครับเพราะว่าผมก็เคยแบบท้อแท้อย่างเขาเหมือนกันเนี่ยครับได้เห็นหน้าร้านของเขาแล้วมีกำลังใจครับรสชาติถือว่าอร่อยเลยครับหน้าตาก็ถือว่าค่อนข้างดีก็อยากให้เขาแบบสู้ต่อไปครับมาจากดอยสะเก็ดคือผมขับรถตู้นำเที่ยวผมก็ลูกค้าเขาอยากจะกินอะไรร้อนๆแถวๆเนี้ยเห็นตรงนี้เป็นร้านข้าวไข่เจียวก็เลยพามาอุดหนุนหลายครั้งครับอร่อยผมชอบเลยลำเตะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่เขาไม่มีตังค์คนแก่คนชราคนพิการมาทานได้นะครับก็คือเราไม่คิดตังค์อยู่แล้วให้ทานฟรีเลยเพราะผมคิดว่าการให้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งช่วยในการเสริมให้ลูกชายกับภรรยาหายป่วยเร็วขึ้นเหมือนการทำบุญนะครับสร้างบุญกุศลประมาณนั้นวันนี้รายได้ต่อวันก็ประมาณ 1,000 ตอนพีควันละ 3,000 4,000 ประมาณ300กล่องนะครับวันนึงขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันแชร์และคนที่ช่วยกันมาอุดหนุนเนาะก็ขอบคุณด้วยใจจริงๆครับรายได้ที่ได้มาถ้าตัดคำว่าหนี้สินออกไปสบายครับอยู่ได้เลยเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกดูแลภรรยาตอนนี้อาการของน้องเขาคิดมากเนาะคิดไปก่อนอะไรยังไม่เกิดเขาก็คิดเขากังวลกลายเป็นซึมเศร้าต้องไปปรึกษาจิตเวชเขาไม่อยากเจอปัญหาเดิม
เขาอยากจะไปให้พ้นๆเขาไม่อยากทรมานพอได้ยินเขาพูดเราก็พยายามบอกเขาเนาะไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากผมคนนี้จะดูแลและซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะลำบากไม่ว่าจะสุขทุกข์เราจะก้าวไปด้วยกันลูกชายตอนนี้ดีขึ้นกลับมาปกติร่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมจากโรคที่เป็นอยู่หายไปล่าสุดที่ไปทำ MRI ก็คือทางคุณหมอแจ้งมาว่าตัวโรคไม่มีแล้วล่ะเริ่มหายละเราก็ดีใจทุกวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้พ่อโดยการตั้งใจเรียนครับช่วยทำคำความสะอาดบ้านครับแล้วก็ช่วยขายของครับพ่อเหนื่อยครับผมไม่หลับทั้งคืนเพื่อหาเงินมาส่งผมเรียนครับเพื่อผมแล้วก็น้องครับรู้สึกภูมิใจครับผมเห็นทั้งสองคนใจสู้ผมก็มีกำลังใจสู้ไปกับเขาทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่ถึงว่าการใช้ชีวิตจะอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็พยายามเพื่อจะปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ตอนนี้ผมเป็นเสาหลักของครอบครัวทุกอย่างก็คือป่วยได้แต่ห้ามตายมีวันที่ผมเหนื่อยผมท้อแต่บางทีแล้วก็ออกแอบไปร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่แสดงให้ใครเห็นทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อครอบครัวทั้งหมดเลยมันคือแก้วตาดวงใจมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ถึงเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่พอเรากลับเข้าบ้านแล้วก็มีความสุขครับความสุขของผมในวันนี้คือการได้เห็นเขาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปปกติไม่ต้องเลิศหรูไม่ต้องพิเศษอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเดินก้าวไปพร้อมกันวัคซีนในชีวิตของผมก็คือกำลังใจภายในครอบครัวเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่ไม่สามารถจะใช้เงินซื้อได้มีเขาทุกคนเหมือนโล่กำบังเหมือนกับวัคซีนที่คุ้มกันครอบครัวของเราให้ปลอดภัยครับAmarin TV.